สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะจะมีความรู้อะไรมาบอกเพื่อนๆคืออยากรู้ไหมคะว่าแมคโดนัลด์คืออะไร ใช่ค่ะมันเป็นฟาสต์ฟู้ดนะคะที่ทุกคนรู้จักแต่ว่าไม่ใช่ค่ะวันนี้ไม่ได้มาพูดถึงแมคโดนัลด์ที่เป็นฟาสต์ฟู้ดนะคะจะพูดถึงว่าแมคโดนัลด์มันมีที่มาว่าอย่างไรนะคะอยากรู้กันแล้วใช่ไหมคะแมคโดนัลด์คืออะไรหลายคนสงสัยว่าทำไมต้องแมคทำไมต้องโดนัลด์หลายคนก็สงสัยว่าทำไมต้องแม็ก MC นะคะตัวเล็กแล้วทำไมโดนัลด์ต้องขึ้นเป็นดีตัวใหญ่นะคะทำไมไม่แม็กแล้วก็ดีตัวเล็กโดนัลด์ติดกันไปเลยนะคะเพราะตามหลักที่เราเรียนมาเนี่ยอักษรตัวใหญ่ก็จะขึ้นแค่คำแรกนะคะขึ้นแค่ตัวหน้าเท่านั้นแต่พอตัวต่อไปก็จะเป็นตัวเล็กนะคะแต่ทำไมแม็ก M แล้ว C ตัวเล็กแล้วมาขึ้นโดนัลด์คือดีตัวใหญ่ขึ้นมาอีกนะคะวันนี้ไปหาคำตอบกันนะคะคำว่าแม็กเนี่ยมันเป็นภาษาเกลิกนะคะเกลิกที่เป็นภาษาถิ่นของสกอตแลนด์นี่แหละนะคะของสกอตแลนด์ของไอร์แลนด์ทางนี้นะคะทีนี้แม็กเนี่ยมันแปลว่าอะไรแม็กนะคะแปลว่าลูกชายนะคะหรือลูกชายของเพราะฉะนั้นแมคโดนัลด์แปลว่าอะไรติ๊กตอกใช่แล้วนะคะแมคโดนัลด์ไม่ได้แปลว่าฟาสต์ฟู้ดนะคะไม่ได้แปลว่าเบอร์เกอร์หรือว่าอะไรนั้นแต่แมคโดนัลด์ก็คือลูกชายของโดนัลด์นั่นเองจำกันได้ไหมคะที่นกพูดถึงแคลนนะคะก็คือต้นตระกูลนะคะของคนสกอตเนี่ยก็เขาเรียกว่าแคลนนะคะแล้วแต่ละแคลนเนี่ยแต่ละต้นตระกูลเนี่ยเขาก็จะมีครอบครัวใหญ่นะคะทุกคนที่มาจากต้นตระกูลไหนก็จะต้องนำสกุลนะคะตามนั้นเช่นถ้ามาจากตระกูลโดนัลด์นะคะเขาก็จะต้องนำสกุลว่าแม็กโดนัลด์นะคะก็คือลูกชายของโดนัลด์ก็คือเป็นลูกหลานของโดนัลด์นั่นเองนะคะอันนี้คือตระกูลโดนัลด์เพราะฉะนั้นถ้าคุณมาสกอตแลนด์เนี่ยก็จะสังเกตได้ว่าหลายๆคนนะคะถ้าเป็นนามสกุลเก่านะคะสืบเนื่องมาจากต้นตระกูลแล้วเนี่ยก็จะนามสกุลขึ้นต้นด้วยแม็กก็แล้วแต่ว่าจะแม็กอะไรนะคะก็จะอาจจะเป็นแมคโดนัลด์แมคกราฟหรือว่าแมคเกรเกอร์โอแม็กเยอะมากนะคะก็คือมีหลายแม็กนี่ก็ให้รู้เบื้องต้นว่าแม็กก็คือลูกชายของโดนัลด์นะคะอันนี้ก็จะใช้เป็นนามสกุลของคนสกอตดั้งเดิมเลยนะคะแล้วหลายคนบางทีเห็นนามสกุลแบบนี้นะคะก็จะไม่ต้องสงสัยแล้วว่าเขามีพื้นฐานหรือพื้นเพมาจากไหนนะคะนามสกุลที่ขึ้นต้นด้วยแม็กเนี่ยก็เดาไว้ก่อนเลยนะคะว่าจะเป็นคนสกอตแลนด์หรือว่าไอร์แลนด์พวกนี้นะคะจะมาจากทางนี้เพราะว่าเขาใช้ภาษาเกลิกเป็นพื้นฐานนะคะแล้วก็สมัยก่อนอย่างที่บอกนะคะมีต้นตระกูลที่ก็จะใช้เรียกกันมาจนถึงทุกวันนี้นะคะแล้วก็จะแบ่งแยกนะคะเป็นตระกูลไหนเป็นแม็กไหนเป็นแคลนไหนนะคะแล้วอีกอย่างที่นกเคยเล่าไปนะคะว่าคิ้วนะคะกระโปรงเนี่ยแต่ละสีแต่ละลายก็จะบอกถึงว่าเราอยู่ตระกูลไหนนะคะนี่แหละค่ะเป็นสาเหตุที่ว่าทำไมเราสังเกตเห็นว่าแม็กนู่นแม็กนี่แม็กนั่นนะคะจริงๆแล้วก็คือเป็นชื่อของต้นตระกูลที่มาจากทางสกอตแลนด์หรือว่าไอร์แลนด์นี้เองนะคะแล้วต้นตระกูลที่ใหญ่สุดในสกอตแลนด์ก็จะเป็นตระกูลแมคโดนัลด์นี่แหละค่ะที่ว่ามีชื่อเสียงนะคะที่เป็นที่รู้จักนะคะสมัยก่อนก็มีครั้งประวัติศาสตร์ก็มีเรื่องเล่ามากมายนะคะว่าตระกูลนี้เป็นมิตรกับตระกูลนี้อะไรแบบนี้ก็นะคะประวัติศาสตร์ยาวนานก็จะเหมือนในหนังเลยล่ะก็เป็นอะไรที่น่าสนใจนะคะไว้นกจะมาเล่าให้กันฟังอีกทีนึงวันนี้นกก็มีความรู้เกร็ดเล็กๆน้อยๆของสกอตแลนด์มาให้ฟังกันเพียงเท่านี้ก่อนนะคะ เกี่ยวกับแม็กนะคะ MC นี่แหละค่ะหรือว่าจะเป็น MAC ก็ได้เหมือนกันนะคะแต่ตอนนี้ที่นิยมก็จะเป็น MC เฉยๆนะคะก็จะตัดตัว A ออกไปส่วนมากก็จะเห็นแต่ MC นะคะแล้วก็ชื่อก็จะขึ้นต้นด้วยตัวใหญ่นะคะ MCM ใหญ่แล้วก็ C เล็กแล้วก็ชื่อตระกูลเนี่ยก็จะไปอยู่
ข้างหลังแม็กนะคะแต่ว่าขึ้นต้นด้วยตัวใหญ่ทีนึงนะคะแบบนี้ถ้าชอบก็กดไลค์ถ้าใช่ก็กดแชร์นะคะถ้าแคร์ก็กด Subscribe เพิ่มนึงนะคะเป็นกำลังใจให้กันนะคะวันนี้นุ๊กลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ